สวัสดีครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมา hands on ตัว content ของ Disney Plus นะครับซึ่งเป็นบริการวิดีโอสตรีมมิ่งนะครับของทาง Disney เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2019นะครับตอนนี้ผมได้ลองใช้บ้างแล้วเนี่ยก็เลยนำมาเล่าสู่กันฟังครับว่าตัว content ใน Disney Plus เนี่ยมันเป็นไงกันบ้างครับเดี๋ยวติดตามกันครับก่อนอื่นเลยนะครับมาขออธิบายนิดนึงครับสั้นๆเลยสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามนะครับว่าตัว Disney Plus เนี่ยมันคืออะไรยังไงนะครับหลักๆแล้วเนี่ย Disney Plus นะครับก็จะเหมือนบริการกับทาง Netflix นะครับที่ให้บริการในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งแล้วเราเสียค่าบริการดูเป็นรายเดือนนะครับคอนเทนต์ในส่วนของ Disney Plus เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคอนเทนต์ทั้งหมดในเครือ Disney นะครับได้แก่พวกการ์ตูนพวกหนังต่างๆของเครือ Disney นะครับที่เป็นตัวการ์ตูนที่เป็นแอนิเมชันของทางPixar แล้วก็มีในส่วนของ Lucasfilm นะครับที่เป็น Star Wars ทั้งหมดทั้งภาคหลักภาครองแล้วก็ตัวที่เป็นการ์ตูนต่างๆของทาง Star Wars เนี่ยก็มีอยู่ใน Disney Plus ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของ Marvel อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นพวกรายการเชิงสารคดีต่างๆนะครับของช่อง National Geographic เนี่ยก็มีอยู่ใน Disney Plus ด้วยนะครับโดยค่าบริการรายเดือนของ Disney Plus เนี่ย Disney ตั้งไว้อยู่ที่เดือนละ7ดอลลาร์เท่านั้นครับถือว่าเป็นค่าบริการที่ถูกมากนะครับแล้วก็ถ้าสมัครเป็นรายปีนะครับจะมีส่วนลดนิดหน่อยเหลือว่าจ่ายปีนึงเนี่ยประมาณ70US ดอลลาร์สหรัฐซึ่งพอบวกลบคูณหารออกมาเนี่ยก็ลดลงไปประมาณสัก 15-16% ตรงนี้ครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับสำหรับคอนเทนต์ของ Disney Plus นะครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนมันเหมาะไหมถ้าเราจะขนขวายมาดูตัว Disney Plus ซึ่ง Disney Plus ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดบริการในไทยเป็นทางการนะครับตอนนี้เปิดบริการใน3ประเทศก่อนนะครับก็คือในอเมริกาแคนาดาแล้วก็ในเนเธอร์แลนด์นะครับตรงนี้อันเนี้ยผมเอามาให้ดูก่อนว่าตัวคอนเทนต์เนี่ยณวันแรกที่ Disney เปิดบริการเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยเนี่ยคอนเทนต์ใน Disney Plus เนี่ยผมว่าเรานะครับที่แบบโตมาการดูหนังเนี่ยผมว่าเราเคยผ่านตากับคอนเทนต์ Disney เนี่ยมาไม่น้อยกว่า 50% ครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเข้าไปดูเนี่ยก็จะเจอหนังนะครับที่แบบเคยฉายในโรงหนังแล้วหนังอย่างใน Marvel ทั้งหมดเราเคยดูในโรงหนังหรือเคยซื้อใน iTunes Store หรือแม้กระทั่งเคยดูใน Netflix แล้วก็ตามเนี่ยก็จะมีอยู่ใน Disney Plus ตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็ไม่เหนือไปกว่าที่ผมคาดหมายไว้นะครับว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ใน Disney เนี่ยณช่วงแรกเนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่เราเคยดูหรือเคยผ่านตามาแล้วทั้งนั้นนะครับส่วนที่ยังไม่ค่อยได้ผ่านตาผมนะครับก็คือผมไม่ได้ติดตามตัว Disney Channel นะครับตรงนี้เนี่ยพอผมเห็นคอนเทนต์ของ Disney Channel ก็จะรู้สึกแปลกใหม่นะครับแต่กลับกันถ้าเป็นคนที่ดูรายการของ Disney Channel อยู่แล้วตรงนี้ก็จะไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรนะครับรวมๆผมว่าประมาณ 70-80% เนี่ยในคอนเทนต์ของ Disney Plus ณปัจจุบันวันแรกเนี่ยก็คือเป็นคอนเทนต์ที่เราเคยผ่านตาหรือเคยดูมาแล้วด้วยซ้ำนะครับตรงนี้สิ่งที่ทำให้ Disney Plus ถูกจับตาเนี่ยก็คือ Roadmap การทำคอนเทนต์ที่เป็น Original for Disney Plus นะครับที่ทาง Disney ประกาศอย่างเช่นเป็นภาคแยกนะครับของในหนัง Marvel ต่างๆอย่างที่เขาประกาศมาอย่างที่จะทำภาคแยกของ Loki อย่างเงี้ยครับก็มีแผนว่าจะเอามาลงใน Disneyพลัสอย่างเดียวนะครับจะไม่มีให้ดูในแพลตฟอร์มอื่นนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยวันนี้นะครับวันแรกที่ทาง Disney Plus เปิดบริการเนี่ยคอนเทนต์ที่เป็นลักษณะคอนเทนต์ออริจินอลเนี่ยก็อย่างเช่นเป็นภาคแยกของทาง Star Wars ที่เป็นซีรีส์เนี่ยอันนี้ก็จะมีให้ดูใน Disney Plus นะครับหรืออย่างถ้าเป็นหนังใหญ่นะครับที่ Disney ทำเลยเนี่ยแล้วก็เอามาลงใน Disney Plus อย่างเดียวเนี่ยก็คือตัวแอนิเมชันในอดีตเรื่องที่เป็นหมาครับตัว Lady and the Tramp เนี่ยก็มีเป็นภาคหมาแมวแสดงจริงๆเนี่ยมาอยู่ใน Disney Plus ด้วยนะครับตรงนี้สำหรับคอนเทนต์ต่างๆที่อยู่ใน Disney Plus เนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับก็เรียกว่าทาง Disney เนี่ยก็คือจัดเต็มนะครับอย่างตัว Avengers Endgame เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับที่เป็นลักษณะสตรีมมิ่งหรือให้ซื้อทางดิจิตอลเนี่ยก็คือใน Disney Plus เนี่ยจะเป็นความละเอียดนะครับระดับ 4K แล้วก็เป็น HDR รองรับเรื่องสีแบบ Dolby Vision นะครับแล้วก็เรื่องเสียงแบบ Dolby Atmos ด้วยตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มลักษณะที่เป็นสตรีมมิ่งหรือดิจิตอลที่เดียวเลยเนี่ยที่มีแบบนี้นะครับในที่อื่นๆอย่างเช่นที่ผมซื้อไว้ใน iTunes Store ยังเป็นความคมชัดที่ระดับแค่ Full HD หรือ 1080p แล้วก็เรื่องเสียงเนี่ย
ก็จะเป็นแค่ 5.1 ธรรมดานะครับตรงนี้เรียกว่าดิสนีย์ก็กันไว้นะครับเรื่องแบบความล้ำความพรีเมียมตรงนี้เนี่ยเอามาใส่ให้ในแพลตฟอร์มของตัวเองซึ่งก็คือ Disney Plus นี่แหละครับในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ดิสนีย์ก็พยายามปรับปรุงนะครับขึ้นมาเป็น 4K ให้ได้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอย่างการ์ตูนเรื่อง Little Mermaid เนี่ยทางดิสนีย์ก็พยายามทำขึ้นมาเป็น 4K เหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ถ้าเป็นการ์ตูนเก่ามากๆนะครับอย่าง Snow White ชื่อหญิงนิทราแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมดูเมื่อกี้ก็คือตัว Pinocchio เนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นเก่ามากๆบอกอายุแบบหลาย10ปีมากแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่สามารถอัปเกรดดิสนีย์คงไม่อัปเกรดขึ้นมาเป็น 4K นะครับเพราะว่าตัวฟิล์มอะไรต่างๆเนี่ยมันคงเก่ามากสิ่งที่ดิสนีย์ทำได้เนี่ยเราก็ทำไปแล้วนะครับก็คือการอัปเกรดจากฟิล์มในยุคก่อนเนี่ยขึ้นมาเป็นดิจิตอลจนสุดท้ายนะก็คือเอามาทำใหม่เป็นความคมชัดที่ Full HD ตรงนี้ก็ถือว่าสุดแล้วในลักษณะของการ์ตูนเก่ามากๆนะครับส่วนคอนเทนต์อื่นๆนะครับก็อย่างที่ผมดูเนี่ยเท่าที่ดูแล้วรู้สึกสนุกดีนะครับก็คืออย่างตัวรายการที่เป็น Original Content ของทางDisney Plus เองเนี่ยก็คือตัวรายการ Pixar in Real Life เนี่ยตรงนี้ก็สนุกดีซึ่งตอนแรกเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์ของการ์ตูน Inside Out นะครับที่เอามาอยู่ในส่วนสาธารณะไอตัวแผงกดๆในหนังการ์ตูนเนี่ยถ้าใครจำได้ที่แบบกดไปแล้วก็เป็นอารมณ์นึงอะไรตรงเนี้ยก็เอามาอยู่ในส่วนสาธารณะแล้วคนเดินผ่านไปผ่านมาก็มากดๆก็จะมีเหมือนแบบนักแสดงที่เตรียมไว้อะมาเหมือนแบบถ้าเรากดอันนี้เสร็จปุ๊บนักแสดงก็จะกลายเป็นอารมณ์ตามที่เรากดอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอะไรประมาณนี้ของ Pixar ก็น่าจะถูกใจกับรายการนี้นะครับโดยรวมนะครับเท่าที่ผมดูตัว Disney Plus นะครับแล้วก็มาบอกเล่าให้ทุกคนได้ทราบกันเนี่ยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวผมเองผมมีความรู้สึกว่ายังกลางๆอยู่นะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นว่าคอนเทนต์เกือบทั้งหมดเนี่ยมันคือคอนเทนต์ที่เคยผ่านตาเราหรือเราเคยดูมาแล้วนะครับโดยเฉพาะแบบคนที่แบบชอบ Star Wars ชอบ Marvelหรือแบบรุ่นที่ชอบแบบพวกการ์ตูนคาแรคเตอร์ของดิสนีย์ทั้งหมดเนี่ยก็คือเราเคยผ่านตาเราเคยดูมาจากแพลตฟอร์มอื่นเราเคยซื้อมาเป็นแบบ CD DVD หรือแบบถ้าเป็นยุคก่อนก็คือเป็นเทปวิดีโอ VHS อะไรพวกเนี้ยเราเคยผ่านกันมาหมดแล้วครับตรงนี้เนี่ยเลยทำให้ความน่าสนใจณวันนี้วันแรกเนี่ยมันเลยอยู่ในระดับกลางๆนะครับตรงนี้ก็คงต้องรอดูว่าระยะยาวจากนี้เนี่ยสัก6เดือน12เดือนในช่วงนี้เนี่ยทางดิสนีย์จะอัดคอนเทนต์ที่เป็น Original Content for Disney Plus เนี่ยเข้ามาได้อีกกี่มากน้อยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคือถ้าไม่สามารถอัดคอนเทนต์เข้ามาได้เยอะพอเนี่ยมันจะทำให้ความน่าสนใจของตัว Disney Plus เนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมคิดเองนะครับซึ่งผมคิดว่าทาง Disney เนี่ยเขาคงตีโจทย์นี้ไว้แล้วแหละแต่อันนี้เอามาแชร์ให้ฟังว่าผมคิดยังไงนะครับก็คือถ้าเป็นพวกหนังเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตเนี่ยมันไปอยู่ใน Disney Plus แล้วก็มันจะมาเร็วกว่าที่เคยไปอยู่ในสตรีมมิ่งอื่นๆด้วยซ้ำนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนั้นเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Disney เนี่ยเขาจะแก้เกมยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเช่นสมมุติอาจเป็นหนังเรื่องใหม่ของทางดิสนีย์ในปีหน้าไม่ว่าจะเป็นพวกที่เป็นแปลงจากตัวการ์ตูนอย่างมู่หลานอย่างเงี้ยที่จะเข้าโรงหนังเร็วๆนี้หรืออย่างหนังเรื่องใหม่ของทาง Marvel อย่างเงี้ยหรือแบบ Star Wars ภาค9อย่างเงี้ยพอมันฉายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ในส่วนของตัวสตรีมมิ่งของ Disney Plus แล้วซึ่งอันเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าถ้าคนไม่รีบมากก็จะแบบอาการว่าก็อย่างงี้ก็ไม่ต้องดูในโรงหนังก็ได้สิก็รอไปดูใน Disney Plus ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้รายได้ที่คนจะเข้าไปดูหนังพวกเนี้ยลดน้อยลงไปหรือเปล่าตรงเนี้ยก็คงต้องมารอดูกันว่าทาง Disney เนี่ยจะมีการแก้เกมตรงนี้ยังไงด้วยนะครับถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะมีคนอยากให้ฟันธงนิดนึงว่าตกลงแล้วเนี่ยตัวบริการ Disney Plus เนี่ยณวันนี้เนี่ยมันโอเคไหมมันน่าสนใจไหมมันน่าจะแบบโหสนใจจนแบบเราต้องไปขนขวายสมัครในฝั่งอเมริกาหรือเปล่านะครับสำหรับส่วนตัวผมเองผมว่าอยู่ในระดับกลางๆถึงเฉยๆนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือคอนเทนต์ซึ่งจริงๆก็พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเคยผ่านตามาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเฉยๆนะครับแล้วก็หลายเรื่องผมดูซ้ำไปซ้ำมามากกว่า 3-4 รอบอย่างเอ็นเกมเนี่ยผมเปิดดูไปตั้งแต่ในโรงหนังแล้วก็พอมันมีขายใน iTunes Store ผมก็ซื้ออีกก็ดูไป 4-5 รอบอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการมีเอ็นเกมใน Disney Plus ก็แบบเฉยๆครับตรงนี้แล้วก็หลายๆเรื่องผมเคยดูหนังในเครือ Disney Plus เนี่ยซ้ำไปซ้ำมามากกว่า 2-3 รอบตรงนี้พอมันเราเห็นอยู่ใน Disney Plus เราก็เลยแบบผมไม่ได้แบบรู้สึกว้าว
อะไรมากนะครับแต่กลับกันเนี่ยผมว่าถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่แบบมีลูกเล็กหน่อยแล้วอยากได้เนื้อหาคอนเทนต์จากดิสนีย์เนี่ยตรงนี้ผมว่าน่าจะถูกใจกับ Disney Plus นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็คงต้องรอกันไปก่อนนะครับเพราะว่าในปัจจุบันทาง Disney ยังไม่ได้เปิดบริการ Disney Plus ในไทยอย่างเป็นทางการนะครับตรงนี้สำหรับคนที่สนใจอยากจะไปขวนขวายสมัครตัว Disney Plus ในปัจจุบันเนี่ยมันจะวุ่นวายตรงที่อันดับแรกเลยเนี่ยก็คือคุณต้องมีตัว account ตัว iTunes Store US นะครับในกรณีที่คุณใช้พวกอุปกรณ์ iOS เนี่ยก็คือมี account iTunes Store US แล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวแอปมาแล้วก็ใน account เนี่ยก็ต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเพื่อให้ตัวระบบ account เนี่ยมันตัดเงินจากใน iTunes Store เนี่ยไปตัดเงินรายเดือนของ Disney Plus ด้วยแล้วก็ถัดมาก็ต้องเข้าไปในเว็บ Disney Plus ไปสมัครก่อนด้วยเพื่อให้มันรู้ว่าเราจะใช้ตัว Disney Plus account ไหนชื่อ account Disney Plus ของเราคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะไปผูกกับการตัดเงินเนี่ยใน iTunes Store ของ US ตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตอนจะดูเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือต้องทำผ่าน VPN ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็พอพูดไปเนี่ยมันจะโหโคตรวุ่นวายเลยทำไมมันแบบถ้าจะดูมันแบบมันไม่โอเคเลยซึ่งก็ใช่ครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยากเปิดให้ประเทศอื่นๆที่เขายังไม่เปิดบริการเนี่ยเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้มันก็เลยถ้าจะขนขวายไปดูระดับนั้นเนี่ยผมว่าคนทั่วไปก็คงไม่ต้องแบบขนขวายไปขนาดนั้นครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือคอนเทนต์มันไม่มีอะไรนะครับรวมถึงอีกส่วนนึงก็คือเรื่องว่าคอนเทนต์ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ได้มีซับไตเติ้ลภาษาไทยนะครับต่อให้คุณเข้าไปแต่ถ้าคุณฟังภาษาอังกฤษไม่คล่องตรงนี้เนี่ยก็ไปฟังไปดูก็จะแบบรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งตรงนี้นะครับแม้ว่าโอเคแล้วมันจะมีซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษก็ตามตรงนี้แต่ถ้าเราไม่ได้คล่องภาษาอังกฤษมากนะตรงนี้ก็การดู Disney Plus ณปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นะครับถึงตรงนี้นะครับก็คงได้ข้อมูลกันแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวบริการ Disney Plus ณวันที่เปิดตัวตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งในภาพรวมแม้ว่าตัวค่าบริการจะถูกมากก็ตามนะครับก็คือเดือนละแค่$7นะครับแล้วก็สามารถดูได้ที่ระดับ 4K ด้วยแล้วก็สามารถดูได้4จอนะพร้อมกันเนี่ยในราคานี้เนี่ยผมว่า Disney Plus ก็ไม่น่ายืนพื้นได้นานไปตลอดรอดฝั่งนะครับเพราะว่าผมมองมันจะเป็นลักษณะเดียวกับตอนที่ Netflix มาใหม่ๆก็เนี่ยราคาเนี่ยประมาณ $7-8แล้วก็พอ Netflix เริ่มทำดีขึ้นเรื่อยๆเริ่มทำออริจินอลคอนเทนต์มากขึ้นเริ่มกว้านซื้อลิขสิทธิ์การฉายเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มตัวเองมากขึ้นเนี่ย Netflix ก็ค่อยๆขึ้นราคาไปเหมือนกันซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูว่าทาง Disney Plus เนี่ยจะยืนพื้นราคาเดือนละ$7เนี่ยได้อีกนานแค่ไหนนะครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่ากว่าจะมาถึงในไทยเนี่ยแบบเป็นทางการเนี่ยดีไม่ดีราคาอาจจะขึ้นเป็นสัก$9หรือ$10แล้วก็เป็นได้ตรงนี้ก็คงต้องรอดูกันนะครับสำหรับตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก่อนจากกันไปยืนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับส่วนตอนนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ